ันนี้นะครับสำหรับความพิเศษของ EP นี้ก็คือเราจะมาตามหาพระเอกหนุ่มหล่อนี่เขาเคยเป็นรุ่นหนึ่งที่แบบว่าเป็นตัวท็อปแต่ตอนนี้ถามว่าเขาเป็นพระเอกอยู่ไหมก็ยังเป็นพระเอกอยู่นะครับเราไม่ขอบอกว่าเป็นอะไรใบให้ง่ายๆเลยก็คือคิ้วเข้มตาโตสาวกีฟแต่โอ้แต่เสียดายแต่งงานแล้วโอ้ในขณะที่เขาเป็นพระเอกอยู่นี่ก็คือเขายังกำกับการแสดงด้วยเป็นผู้ผลิตละครด้วยแล้วก็ทำเกี่ยวกับอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ด้วยอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครเดี๋ยวตามเขาไปดูข้างในกันเพราะวันนี้เราบุกกองถ่ายละครจ้าโอเคเราเล่าถึงความเป็นมาของบริษัทก่อนละกันที่ทำเกี่ยวกับบริษัทชื่ออะไรนะ T Group Holding ประเทศไทยค่ะแปลว่าอะไร T ย่อมาจากนามสกุลนามสกุลอะไรอ่ะนามสกุลเดิมคือธนาโรจน์ประดิษฐ์ก็เป็นตัว T นามสกุลใหม่พอแต่งงานแล้วคือธียานาถนนชาก็เป็นตัว T ก็เลยเป็น T Group Holding ประเทศไทยซึ่งต้องเล่าก่อนว่าจริงๆอ่ะอันนี้นะทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะรู้จักกับพี่เขตก็คือก่อนนั้นเราก็ทำอีเวนต์อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ทำมาร์เก็ตติ้งอีเวนต์ทำอีเวนต์ซัพพอร์ตไปก็ทำคอนเสิร์ตทำอะไรอยู่ละคราวนี้พอทำไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากเป็นเจ้าของชิ้นงานบ้างคือปกติเวลาเราทำให้ลูกค้ามันก็จะเป็นความสนุกแบบนึงที่เราเอ้ยทำตามไอเดียทำตามโจทย์ของลูกค้าคราวนี้เราก็เอ๊ะเราอยากจะแบบอย่างน้อยสักปีละครั้งเราก็มีพื้นที่ที่จะได้ครีเอทอะไรสนุกๆที่เป็นไอเดียของเราเองล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอีเวนต์มาถึงจุดที่คิดว่าเราทำได้ละทำได้แล้วก็เลยปรึกษากับพี่เขตว่าถ้าเราอยากจะลองทำบ้างอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีก็เริ่มจากการเอาศิลปินเกาหลีเข้ามาค่ะก็ทำทั้งคอนเสิร์ตทั้งแฟนมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยแฟนมีตติ้งก็ทำหลายตัวก็ถามว่าก็ประสบความสำเร็จไหมเราถือว่าทุกงานมาประสบความสำเร็จนะเพียงแต่ว่าแต่ละงานมันก็จะมีสิ่งให้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นไปมันให้อะไรกับเราบ้างใช่อย่างตอนที่เราทำเวอร์ทัวร์เราก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเวลาศิลปินที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะเขาทำเวอร์ทัวร์เขาทำคอนเสิร์ตอ่ะมันต้องอยู่ในมาตรฐานไหนถูกต้องมันจะต้องแบบเฮ้ยมันจะต้องโปรดักชันประมาณไหนมันจะต้องมีอะไรบ้างจนแบบจนหลังๆมานี่ว่าปีที่แล้วเองมั้งที่เราเริ่มแบบที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราพร้อมละที่จะลองทำคอนเสิร์ตไทยดูแต่ว่าเราก็ทำเป็นเรโทรนะคะเราก็ไม่ได้ทำเป็นใหม่เราก็ทำรวมดาว18กะรัตรวมดาว18กะรัตนี่คือของปีที่แล้วที่ทำไปก็ประสบความสำเร็จดีอ่ะตอนนี้เรามาพูดถึงคอนเสิร์ตชีตาที่กำลังจะทำอยู่มันโปรเจกต์มันเป็นยังไงเล่าสิอันนี้ต้องให้พี่เขตเล่าเริ่มจากพี่เขตก่อนมันเกิดมาจากความใช่คือเราฟังเพลงเราเป็นคนในยุคนั้นยุคนั้นด้วยเราเป็นอ้าวจริงจริงเราเป็นคนที่เกิดมาในยุคของคีตาผมเป็นศิลปินเบอร์สุดท้ายของคีตารู้ไหมไม่เป็นผมไม่รู้รู้ไหมมีเซ็นสัญญากับบริษัทคีตาแล้วเขาก็เจ๊งเลยเซ็นปุ๊บเขาปิดเลยปิดเลยเก่งมากจริงเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดแล้วก็ออกแบบว่าออกแท็กไม่ได้ออกคือส่งเรียนร้องเพลงแล้วเรียนร้องเพลงกับกูอ้วนนะตอนนั้นมันเรียนนู้นแล้วก็เรียนเล่นฟิตเนสอยู่ที่ยอหันรัชดาแล้วเมื่อก่อนออฟฟิศอยู่ตรงลาดพร้าว80นะเป็นเรื่องเป็นราวเลยมีความผูกพันแล้วมันเราเคยจะได้ออกเทปแล้วก็บรรยงถึงส่วนหนึ่งแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่เราคิดถึงแล้วก็มองว่าเฮ้ยเราเจอพี่ๆหลายๆคนที่เป็นศิลปินกีตาร์ที่เราเคยคุ้นหน้ายังคงคุ้นหน้าคุ้นตาเขาในบทบาทต่างๆในวงการบันเทิงอยู่ประมาณนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ลองรวมตัวกันดูนะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกีตาร์ก็เลยแบบคิดโปรเจกต์คือมันมาจากความคิดถึงอะมันถึงชื่อคอนเสิร์ตกีตาร์มิสซิ่งอยู่คือเราคิดถึงพี่ๆเขาแล้วก็เชื่อแฟนๆของพี่ๆเขาก็คิดถึงด้วยใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่จับมากี่ปีแล้วนะทั้งล่าสุดที่จับ12ปีอ๋อ12ปีที่แล้วที่เขาได้รวมกันใช่ซึ่งศิลปินกิมมิกในงานมีอะไรบ้างอะอยากรู้คุณผู้ชมแบบอยากไปอะไงอะก็ต้องบอกว่าสำหรับหลายๆคนพี่ๆศิลปินหลายคนไม่เห็นมาเป็น20ปีอย่างพี่ผมที่แล้วไม่ได้ขึ้นอย่างพี่ผมเนี่ยครั้งที่แล้วไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นใช่ไม่ได้ขึ้นแล้วก็ตั้งแต่จบไปถึงก็ไปอเมริกาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอีกเลยแล้วก็กลับมาที่นี่ที่แรกที่เขามาขึ้นใช่อย่างพี่ๆ3โทนก็หายากนะดูยากนะเพราะว่าเอาจริงพี่ธงแกแบบงานเยอะนี้งานเยอะยุ่งมากอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆท่านอื่นก็มีแบบมีงานแล้วก็จริงๆแล้วเราเติมเต็มด้วยนะครับในส่วนของแบบเรามีพี่บิลลี่ด้วยใครๆอาจจะไม่รู้ว่าพี่บิลลี่เคยออกอัลบั้มคีตา
หนึ่งอัลบั้มถ้าเปิดคนรุ่นนั้นถ้ารู้ทำได้ไม่ใช่แก๊สนะคือตอนแรกทุกคนทุกคนพอประกาศชื่อพี่วิลลี่ไปทุกคนทำไมเชิญพี่วิลลี่มาเป็นแก๊สพี่วิลลี่ไม่เคยอยู่กีตาร์ไปดูพี่วิลลี่มีหนึ่งอัลบั้มที่ออกกีตาร์จริงๆแล้วเราก็จะมีเพลงในอัลบั้มของพี่วิลลี่ที่ออกกีตาร์มาโชว์ในคอนเสิร์ตเบิร์กฮาร์ดพี่เบิร์กฮาร์ดอย่างเงี้ยพี่เบิร์กฮาร์ดเนี่ยชุดแรกอัลบั้มแรกเนี่ยกีตาร์ได้คอร์ดนะครับผมใช่แล้วก็ที่หาดูยากมานิลาบราซิเลียนก็หาดูยากอันนี้ประมาณกี่คนที่ขึ้นคอนเสิร์ตโอ้ย27คนคอนเสิร์ตประมาณ4ชั่วโมงครึ่งก็หน้างานจะมีอะไรไปให้เล่นสนุกสนุกไหมโอ้โหหน้างานก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะจากผู้สนับสนุนด้วยค่ะเราก็มีผู้สนับสนุนหลากหลายท่านที่โอ้อยากมาสนุกร่วมกันกับกีตาร์เพราะว่าก็ทุกคนก็คิดถึงอ่ะคิดถึงกันก็ไม่ได้มาเจอกันก็มีทั้งผู้สนับสนุนมีกิจกรรมถ่ายรูปอะไรร่วมกันใช่แล้วมีหนึ่งว่าเราจองบัตรที่ไหนราคาบัตรอะไรยังไงราคาบัตรมีตั้งแต่ 1,500 บาทถึง 5,000 บาทขึ้นไปทีละ500บาทนะคะ5,000 บาทนี่คือนั่งติดขอบเลยถูกต้องติดชิดเวทีอย่างนี้เลยใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนก็ซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเดี๋ยวเราขึ้นชื่อขึ้นเบอร์ให้ครับผม32ครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับแฟนๆกีตาร์นะครับ12ปีมีครั้งนึงครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับกีตาร์ Missing You นะครับเจอกันที่ BCC Hallเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะยังไงก็มากันเยอะๆเพราะว่าจากครั้งนี้ไปไม่รู้จะรวมกันได้อีกเมื่อไหร่นะมันใช้เวลานานแล้วก็ยากมากๆกว่าที่จะรวมกันมาได้ขนาดนี้นะย้ำวันที่สักทีครับ21มีนาคมใครมีบัตรแล้วนะคะก็กอดบัตรไว้ให้ดีๆซ้อมเต้นกันได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีบัตรก็ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ